ข้อ2ครับข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติกอไก่โอกาสในการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตแต่ละตัวไม่เท่ากันเนื่องจากสิ่งมีชีวิตแต่ละตัวสามารถปรับตัวเพื่อต่อสู้ให้อยู่รอดได้ต่างกันขอไข่โอกาสในการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตแต่ละตัวไม่เท่ากันเนื่องจากสิ่งมีชีวิตแต่ละตัวมีลักษณะทางพันธุกรรมไม่เหมือนกันคอควายโอกาสในการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตแต่ละตัวเท่ากันเนื่องจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างสุ่มงองูโอกาสในการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตแต่ละตัวอาจเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ขึ้นกับหลากหลายปัจจัยเช่นสถานการณ์สภาพแวดล้อมทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเป็นต้นมาดูกันทีละข้อข้อแรกครับกอไก่บอกว่าโอกาสอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตแต่ละตัวไม่เท่ากันอันเนี้ยยังถูกเนาะเพราะว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละตัวโอกาสไม่เท่ากันแต่ว่าสิ่งสาเหตุที่ข้อนี้ผิดเพราะว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละตัวปรับตัวเพื่อต่อสู้ได้ไหมครับไม่ถูกไหมสิ่งมีชีวิตมันไม่ได้ปรับตัวได้ขนาดนั้นเนาะเพราะปัจจัยที่ทำให้สิ่งมีชีวิตอยู่รอดจริงๆนะครับคือพันธุกรรมที่มีอยู่ตั้งแต่ต้นนะครับงั้นข้อนี้เนี่ยข้อที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติคือข้อขอไข่นะเพราะโอกาสสิ่งมีชีวิตแต่ละตัวอยู่รอดเนี่ยไม่เท่ากันนะถูกนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าลักษณะทางพันธุกรรมไม่เหมือนกันเพราะลักษณะทางพันธุกรรมไม่เหมือนกันเนี่ยครับทำให้มีฟีโนไทป์ต่างกันนะครับที่บอกว่าไอ้เรื่องของการปรับตัวเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะอะไรสมมุติว่าเป็นเรื่องของการดื้อยาฆ่าแมลงนะครับเหมือนในข้อเมื่อกี้นี้เนาะอยู่ดีๆแมลงจะปรับตัวให้ตัวมันเองไม่ดื้อยาฆ่าอยู่ดีแมลงจะปรับตัวให้ตัวมันเองดื้อยาฆ่าแมลงขึ้นมามันทําได้มั้ยครับมันทําไม่ได้ถูกมั้ยมันต้องมียีนที่จะดื้อยาฆ่าแมลงนะครับหรือว่าสมมุติบอกว่าผีเสื้อนะครับเดิมมีสีเทาเยอะนะครับแล้วเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมทำให้ขมเหลาคันไปกับต้นไม้ทำให้ต้นไม้เป็นสีดำอยู่ดีๆผีเสื้อจะเพิ่มสีตัวเองจากสีเทาเป็นสีดำโดยไม่ได้อาศัยการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมมันก็คงทำไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมครับมันไม่ใช่กิ้งก่าเนาะกิ้งก่าไอการปรับตัวของมันเป็นอีกเรื่องนึงนะไม่ได้เกี่ยวกับพันธุกรรมนะแต่ถ้าผีเสื้ออย่างนั้นน่ะมันไม่สามารถเปลี่ยนสีตัวเองจากเทาเป็นดำได้อยู่แล้วโดยไม่ใช้การปรับปรุงทางพันธุกรรมนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำให้สิ่งมีโอกาสรอดไม่เท่ากันเป็นเพราะลักษณะทางพันธุกรรมไม่เหมือนกันนั่นเองนะข้อขอไข่ถูกต้องนะส่วนข้อควายอันนี้ผิดตั้งแต่ต้นเลยเพราะโอกาสในการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตแต่ละตัวมันไม่เท่ากันนะครับและกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาตินี้มันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างสุ่มด้วยถูกไหมกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติมันคัดเฉพาะอะไรครับคัดเฉพาะตัวที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนะถ้าใครไปตอบข้อคอควายนะครับแสดงว่าคุณไปสับสนกับ random genetic drift ประเภท bottleneck effect ถ้าพูดถึง bottleneck effect เนี่ยใช่เพราะว่ามันเกิดภัยพิบัติธรรมชาติโอกาสในการอยู่รอดนั่นน่ะสุ่มนะครับแต่ว่าอันนี้เขาพูดถึงการคัดเลือกโดยธรรมชาติเนาะไม่ได้พูดถึงปรากฏการณ์คอขวดหรือว่าบัตโทนิกเอฟเฟกต์นะครับงูโอกาสอยู่รอดอาจเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ไม่ใช่มันไม่ได้เกี่ยวมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับเนาะนั้นข้อนี้เนี่ยตอบข้อขอไข่ที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคือสิ่งมีชีวิตแต่ละตัวมีโอกาสในการอยู่รอดไม่เท่ากันนะครับเพราะมีลักษณะทางพันธุกรรมไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องของ naturalselection หรือการคัดเลือกโดยธรรมชาตินั่นเองนะครับตอบข้อขอไข่ครับต้องเป็นจำนวนบวกถูกไหมเลขบวกก็คือ2กำลัง4อย่างเงี้ยตัดกันได้เลยแล้วตอบ1แล้วเองเป็น2กำลัง1เนาะ2กำลังหนูคิดถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะ